ครับก็สวัสดีทุกคนครั้งนึงนะครับวันนี้เจอกับผมเฟลิกซ์เซนดอทเช่นเคยและอยู่กับผมเบนเน็ตกับเกม Tower of Fantasy วันนี้ผมจะมาไกด์นะครับการเข้าดันไวท์ลิฟที่ทุกคนรักนั่นเองนะครับเป็นดันที่ยากเดียวนะฮะแต่ของที่ดรอปนั้นก็ถือว่าคุ้มทีเดียวเลยนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอินโทรมาครับผมในส่วนของดันไวลิฟนะครับเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นั่นเองนะครับจะสามารถเล่นได้นะครับอาทิตย์ละ3ครั้งโดยที่จะรี1ครั้งทุกๆจันทร์พุธศุกร์ครับระบบเนี่ยนะครับจะสุ่มให้เล่นกับเพื่อนในเซิร์ฟเดียวกันนะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมด4คนนะครับนับรวมตัวเราด้วยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเปิดตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าไปเล่นในดันได้นะครับผมมันก็จะโชว์บอสนะว่าบอสของวันนี้นะครับเป็นบอสอะไรนะครับบอสเปลี่ยนรายวันนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะแยกย้ายกับเพื่อนนะครับไปเก็บบัฟนะผมซึ่งบัฟเนี่ยก็จะอยู่นะครับตามพื้นเป็นสีฟ้าๆสามเหลี่ยมนี่แหละครับผมบางทีก็อยู่ตามพื้นบางทีก็อยู่ตามมอนสเตอร์นะผมเราก็จะต้องจัดการมอนสเตอร์นะครับซึ่งในส่วนของบัฟเนี่ยจะสามารถแชร์กันได้ด้วยนะครับผมนอกจากเราเก็บบัฟแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเก็บตัวชิปนะครับเพื่อที่เราจะสามารถไปตีบอสได้นะครับซึ่งชิปเนี่ยจะอยู่ตามมอนสเตอร์นะครับที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองรอบเลเวลนะครับผมจำนวนทั้งหมด3ตัวนะครับเราหรือเพื่อนเก็บนะครับมันก็จะนับเป็นอันที่1อันที่2อันที่3เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับพอเราเก็บครบ3แล้วนะครับก็จะปลดล็อกนะครับสามารถไปตีบอสได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องจำเป็นนิดนึงนะครับอาจจะต้องสื่อสารกับเพื่อนชาวจีนนะครับในการแลกเปลี่ยนบัฟกันนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยเราได้บัฟมาไม่ตรงกับอาวุธที่เรามีนะครับผมหรือว่าได้บัฟธาตุไม่ตรงกับอาวุธที่เราถือเราก็ทันเฟือให้เพื่อนได้นะครับผมเราก็สามารถเลือกชื่อได้นะว่าเราจะส่งให้ใครนั่นเองนะครับพอคุยกันเรียบร้อยนะครับบัฟส่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดนะครับที่ด้านบนขวานะครับในการไปห้องบอสได้เลยครับเรามาห้องบอสแล้วนะครับแล้วก็ดูเพื่อนก่อนนะครับว่ามาครบกันทั้ง4คนหรือยังนะครับอย่าเพิ่งใส่เดี่ยวคนเดียวนะครับบอสค่อนข้างจะเลือดเยอะแล้วก็โหดมากเลยนะครับผมดาเมจเยอะด้วยพอเพื่อนมาครบแล้วนะครับเราก็จัดเลยครับอัดดาเมจเข้าไปมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมนี่เป็นทริคการเล่นเล็กน้อยนะครับให้ดูหลอดเลือดเพื่อนด้วยนะครับว่าเพื่อนทุกคนยังมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนตาย1คนเนี่ยหรือ2คนเนี่ยนะครับให้ออกจากดันเลยนะครับเราสู้เองไม่ไหวแน่นอนนะครับเนื่องจากบอสในเกมนี้จำเป็นจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับผมเพื่อให้เพื่อนเป็นตัวล่อบอสให้แล้วก็ผัดกันลงดาเมจนั่นเองครับผมบอสจะได้ไม่โจมตีใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าดาเมจบอสแรงมากนะครับเราไม่สามารถทนดาเมจของมันได้เพียงตัวคนเดียวครับพอเราตีบอสตายแล้วนะครับเราก็จะได้ชิปอาวุธมานะครับผมบางทีก็เกลือบ้างนะครับทองบ้างนะทองออกน้อยมากนะครับแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งอย่างครับก็คือกาชาสำหรับสุ่มชิปอาวุธนั่นเองครับต่อไปนี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของประเภทบัฟนะครับที่อยู่ในดันนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของบัฟในดันนี้มีอยู่ทั้งหมด9บัฟนั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น8บัฟที่เราเก็บได้นะครับกับอีก1บัฟที่ต้องสุ่มเอานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน้ำแข็งก่อนเลยนะครับแต่ละชั้นนะครับเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 10% ครับผมหลังจากใส่ครบ3ชิ้นแล้วนะครับจะเพิ่มความเสียหายเป็น 25% ครับความเสียหายไฟนะครับผมเพิ่มความเสียหายชั้นละ 10% ครับผมหลังจากใส่3ชิ้นแล้วนะครับเพิ่มความเสียหายเป็น 25% ครับต่อไปเป็นความเสียหายไฟฟ้านะครับผมเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าชั้นละ 10% ครับผมหลังจากใส่ครบ3ชิ้นแล้วนะครับเพิ่มความเสียหายเป็น 25% ครับต่อไปเป็นความเสียหายกายภาพนะครับผมเพิ่มชั้นละ 10% ครับผมใส่ครบ3ชิ้นเพิ่มเป็น 25% ครับต่อไปเป็นบัฟพลังโจมตีนะครับผมชั้นละ 10% นะครับผมหลังจากใส่3ชิ้นแล้วนะครับก็จะเพิ่มเป็น 25% ครับผมต่อไปเป็นคริติคอลนะครับผมเพิ่มคริติคอล 5% ต่อชั้นนะครับซึ่งเพิ่มคริติคอล 25% นะครับหลังจากใส่3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเป็นเพิ่มปริมาณการรักษานะครับแต่ละชั้นเพิ่มปริมาณการรักษา 5% นะครับหลังจาก3ชั้นแล้วพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็จะเพิ่มเป็น 20% นะครับตามวงฮิวของเรานั่นเองนะครับต่อไปเป็นความกล้าหาญนะครับผมแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มความเกลียดชังต่อบอส 25% นะครับแต่หลังจากใส่3ชั้นแล้วนะครับ HP ของคนนั้นก็จะเพิ่มขึ้น 25% นะครับต่อไปเป็นบัฟสุ่มนะครับผมซึ่งทุกคนในทีมนะครับจะได้เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มชั้นละ 25% ทั้งโจมตีแล้วก็ HP นั่นเองครับ
ต่อไปนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการคำนวณการบัฟดาเมจคร่าวๆนะครับให้ทุกคนให้เห็นนะครับผมตัวอย่างการบัฟที่ผมจะยกขึ้นมานั่นคือการบัฟแบบสุ่มที่ทุกๆคนในทีมจะได้เหมือนกันในดันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากสเตตนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับดันนี้นะครับผมก็จะมีค่า HP แล้วก็ความเสียหายธาตุต่างๆรวมถึงกายภาพด้วยนั่นเองครับผมก็ตัวอย่างที่ผมจะมาคำนวณให้ดูในวันนี้นะครับก็คือการบัฟความเสียหายไฟฟ้าจากการระบัฟสุ่มนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเบสของความเสียหายไฟฟ้าของผมอยู่ที่ 3,556 นะครับผมซึ่ง 25% ของ 3,556 ก็คือ889นะครับผมเมื่อรับชั้นที่1นะครับ 25% นะครับก็เอา889เนี่ยไปบวกกับ3,556นะครับก็จะได้ 4,445 นะครับผมชั้นที่2 50% นะครับก็เอา889ไปบวกกับ 4,445 อีกนะครับก็จะได้ 5,334 รับ3ชั้นนะครับก็จะได้บัฟ 75% นะครับก็จะได้ 6,223 นะครับผมพอบัฟ4ชั้นก็ได้บัฟ 100% นะครับผมก็เอา 889ไปบวกนะครับก็จะได้ 7,112 นั่นเองครับนอกจากบัฟพลังโจมตีแล้วนะครับก็บัฟ HP ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟ HP กันนะครับผมเบส HP ของผมนะครับอยู่ที่เลขกลมๆนะครับประมาณ 207,000 นะครับผม 25% ของ 207,000 ก็คือ 68,000 นะครับผมบัฟชั้นที่1ก็ได้ 25% นะครับผมก็จะได้เอา 68,000 นะครับไปบวกกับ 207,000 ก็ประมาณ 304,000 นะครับผมพอชั้นที่2 50% นะครับก็จะได้ประมาณ 401,000 นะครับชั้นที่3 75% นะครับก็จะได้ประมาณ 407,000 นะครับชั้นที่4นี้แปลกนะครับต่างจากพลังโจมตีนิดนึงนะครับเป็นเพิ่มเป็น 125% นะครับผมก็จะกลายเป็น 601,000 กันเลยทีเดียวนั่นเองครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงเอาบัฟสุ่มนะครับมาแสดงการคำนวณให้ดูนะครับเนื่องจากผมลองไปดูแล้วนะครับหน้าสเตตัสของเรานะครับผมการรับบัฟอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเสียหายไฟฟ้าไฟนะครับน้ำแข็งกายภาพนะครับมันไม่ขึ้นนะผมมันไม่ขึ้นในสเตตัสของเรานะครับผมมันขึ้นเฉพาะการรับบัฟสุ่มเท่านั้นเองหรือขึ้นในกรณีที่ใส่4ชิ้นบางชิ้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเลขมันไม่ค่อยตรงกับบัฟที่บอกนะครับ 10% 25% อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเห็นว่าการแสดงการคำนวณรับบัฟสุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนและสามารถเป็นรูปธรรมแล้วก็มองเห็นได้นะผมทุกคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการรับบัฟธาตุต่างๆตามแมปเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นกายภาพนะครับบัฟธาตุนะบัฟคริติคอลเนี่ยนะครับผมมันก็บวกเพิ่มเข้าไปแหละนะครับตามความเข้าใจของผมนะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นในค่าสเตตัสของเรานั่นเองเท่านั้นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการไกด์นะครับการลงดันไวท์ลิฟนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับเนื่องจากเป็นภาษาจีนเนาะเราจะค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนิดนึงนะครับผมก็พยายามที่จะแปลนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือผมแปลผิดประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแนะนำได้นะครับในคอมเมนต์นะครับผมจะยินดีมากๆเลยนะครับจะได้ช่วยกันนะครับในการเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับยังไงก็ฝากนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ